น่ารักอะไรบ้านี้สดใสอะไรบ้านี้แบบที่ฉันไม่เคยพบไม่เคยจะเห็นมาก่อนโชคดีของฉันคนนี้น่ารักอะไรบ้านี้ตอนนี้ทีมอยู่ที่ชุมชนเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3นะคะด้านหลังนี้เขากำลังมีจัดฝึกอบรม CPR กู้ชีพอยู่ค่ะแขกรับเชิญเรานัดมาที่นี่แต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนเขาจะกำลังยุ่งนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินไอติมรอก่อนเพราะว่าเขามีเลี้ยงไอติมด้วยทุกคนขอ1อันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวชีวิตไม่เคยจะพบเจอนี่เรามาสอน CPR แล้วก็ AED ทำไมพี่ไทยถึงจัดฝึกอบรม CPR กับ AED เพราะอะไรภายใน1ชั่วโมงนะมีคนไทยเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยประมาณ6คนก็เลยเห็นความสำคัญที่จะต้องมาสอนตามชุมชนต่างๆให้เขาได้เรียนรู้ใครคือคนที่ต้องมาเรียนรู้นั่นก็คือ1รปภ.แม่บ้านตามตึกต่างๆแล้วก็เจอกับลูกบ้านประจำใช่ถ้าเกิดแม่บ้านมีความรู้เกี่ยวกับการทำ CPRนะครับและการใช้เครื่อง AED แล้วคนไข้เนี่ยมีโอกาสฟื้น 47% ถึง 50% แต่ถ้าทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่เป็นมีโอกาสฟื้นแค่ 2% ครึ่งต่อครึ่งเลยเพราะว่าเรื่องเวลามันสำคัญมากในการช่วยชีวิตคนถ้าเกิดว่าทุกคนมีความรู้ติดตัวอยู่มันก็อย่างน้อยก็แบบยังพอทำอะไรได้สามารถที่ช่วยเหลือกันได้บางคนอาจจะยืนเฉยๆไม่รู้สึกรู้สาเพราะว่าไม่ใช่ญาติแต่ถ้าเกิดใครได้เรียนไปแล้วเนี่ยพอใครเป็นอะไรปุ๊บเขาจะเข้าไปทันทีเพราะเขาเรียนรู้มาคนนั้นก็อาจจะมี50% ที่จะต้องรอดอย่าลืมว่าสมองของเราเนี่ย4 นาทีนะครับที่จะต้องช่วยมีเวลาแค่4 นาทีค่ะแล้ววันนี้หนูจะช่วยทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปช่วยนะพื้นฐานมีป่ะเราอะเราเป็นอาสามูลที่ไรก็มูลนิธิร่วมกตัญญูไงนี่ฝึกอบรมมาแล้วนะที่อาเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวขอดูไปเชิญครับนอนเลยไหมเดี๋ยวไอติมหนูใจเหรอ6 7 8ให้หายใจ CPR ชอบเพลงในการที่แบบว่าช่วยปั๊มเก่งมากเห็นไหมครับเป็นจังหวะนะครับปั๊มเร็วไปนะครับจังหวะการบีบหัวใจของเลือดไปเลี้ยงสมองมันจะไปแล้วมันไม่สุดเข้าใจนะฉะนั้นการปั๊มอยู่ที่ตัวจังหวะเป็นสำคัญมากและจังหวะที่ร้องอุ่นเนี่ยมันจะมีเสียงประมาณนั้นแสดงว่าคุณปั๊มถูกนะครับเท่าที่มารู้จักกับพี่ไทยมาประมาณแบบเกือบ15 ปีแล้วและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือตั้งแต่รู้จักมาคือเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่เป็นผู้ให้จริงๆอ่ะอยากรู้ว่าแบบทำไมถึงพี่ไทยถึงมีความแบบเขาเรียกว่าเป็นมีแพชชั่นแบบนี้อยู่ในตัวตั้งแต่แรกคือเราเป็นผู้รับมาก่อนค่ะสมัยเด็กๆเนี่ยพี่อยู่แถวอรัญญประเทศเมื่อก่อนเนี่ยเป็นจังหวัดปราจีนบุรีทีนี้เนี่ยจะมีมูลนิธิ2 มูลนิธิปอเต็กตึ๊งกับร่วมกตัญญูปีหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาพวกของไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสมุดดินสอนักเรียนอย่างเงี้ยนะเอามาแจกให้กับเด็กที่อยู่แถวตะเข็บชายแดนแล้ว4 คนพี่น้องก็ไปยืนรับมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหทำไมเขาช่างแสนดีขนาดนี้เราอยู่ตั้งไกลเขาจะอุตส่าห์เอาของมาแจกทุกปีด้วยมันก็เลยเกิดความประทับใจว่าโตขึ้นมาเราอยากจะทำแบบเขาบ้างนี่เราแจกมาประมาณสัก30 ปีได้แล้วทุกปีเลยพี่กับพี่ท็อปจะรวมเงินกัน2 คนจากผู้รับก็แต่เปลี่ยนมากลายเป็นผู้ให้บ้างครับเป็นผู้ให้เนี่ยความรู้สึกมันดีกว่าผู้รับเยอะจริงๆในฐานะที่เป็นผู้ให้มีเคสไหนที่เรารู้สึกแบบภูมิใจหรือว่าประทับใจมากที่สุดไหมคะโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยครับคือมันมีหลายเหตุการณ์นะที่ในความทรงจำที่ไม่รู้ลืมแต่มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าชีวิตเราโชคดีที่ได้มาช่วยผู้หญิงคนนี้เหตุการณ์ตึกถล่มที่โคราชก็มีคนตายก็เป็น100นะฮะวันที่3นี่ก็คือน่าจะคือกำลังจะเดินทางกลับละน้องยาเป็นอาสาก็บอกว่าพี่ไทยผมได้ยินเสียงอยู่ข้างล่างแล้วพี่ผมน่าจะมีคนรอดอยู่บอกเฮ้ยจะบ้าเหรอนี่3 วันแล้วบอกพี่จริงๆพี่ต้องไปดูไปฟังเสียงของผมไปพอลงไปปุ๊บน้องยาเขาเคาะสักพักหนึ่งมีเสียงเคาะตอบปึ้งก็ไม่แน่ใจเฮ้ยลองเคาะอีกทีตึ๊ก ก็คือทุกครั้งตอบกันแค่ครั้งเดียวก็แสดงว่ามีคนอยู่จริงๆพี่บอกว่ารีบขึ้นไปบอกข้างบนเลยให้หยุดพี่ก็เข้าไปเห็นตัวจริงๆแต่นั้นยังไม่เห็นหน้าได้ยินแต่เสียงร้องว่าช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยยังมีชื่อน้องมณีวรรณประทับใจร้องไห้ตามเขาเพราะอะไรรู้ไหมคำไหนมณีวรรณโอ้โหมณีวรรณกำลังใจดีมากเลยเนี่ยมีชีวิตอยู่มาถึงทุกวันนี้กำลังใจมาจากไหนเหรอย่าโมขอย่าโมช่วยหนูเพราะหนูลูกยังเล็กใช่ย่าโมช่วยหนูแล้วก็พ่อแม่และอีกสิ่งหนึ่งที่หนูไม่ลืมเลยคือบินกับเอกพันธ์จริงเหรอเขาพูดถึงชื่อเราด้วยเหรอคือเขาไม่รู้ว่าเราไปช่วยแต่เขาพูดสองคำนี้ขึ้นมาพี่ก็อึ้งแล้วก็น้ำตาเริ่มคอแล้วพอดีพี่ก็ไปให้เด็กนะเอาเรื่อยเพื่อจะให้เขาเห็นหน้าเต็มๆว่าเราเนี่ยเป็นใครแล้วก็มาเลื่อนเสร็จปุ๊บแล้วเอาหน้าไปเขาดูเขาเห็นหน้าเราโอ้โหเขาคว้ามือทะลุมาโน้มคอพี่ไปติดกลูโขกหนูรอดตายแล้วหนูรอดตายแล้วพี่มีด้วยความดีใจโอ้ยร้องไห้เราก็ร้องไห้เขาไปด้วยแล้วก็บอกว่ามณีวรรณไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่จะช่วยมณีวรรณออกไปไม่เกินเที่ยงมณีวรรณต้องออกจากตรงนี้แล้วเราใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงในการช่วยเขาออกพี่เอามณีวรรณออกมา3 ทุ่มเพราะว่ามันยากใช่ไหมในการมันยากมากบ่าย 2เนี่ยเขาเริ่มช็อกแล้วก็เอาหูโค้ดพี่เป็นคนทิ่มนู่นนี่นั่นอะไรเสร็จก็เอาขาเนี่ยสอดให้เขานอนแล้วก็เอานมอะไรไปให้เขาดื่มไปให้เขากินคุยเขามาตั้งแต่8 โมงเช้าจนกระทั่งต้องตัดขาเขาขึ้นมาบนหลุมปุ๊บหมอบอกน้องเสียแล้วโอ้โหพี่จะเป็นลมเลยแบบสุดเลยอ่ะบอกว่าน้องเสียแล้วขออีกทีได้ไหมขอปั๊มอีกทีให้ปั๊มอีกทีนึงช็อตได้2 ครั้งฟื้นไอพอบอกว่าอ้าวฟื้นแล้วโอ้โหใช่ไหมครับบรรยากาศข้างบน1,000 กว่าคนตบมือโอ้ยตบมือแบบโอ้ยขนลุกแล้วก็ปิดท้ายรถพยาบาลปุ้งรถแล่นออกไปส่งโรงพยาบาลนี่คือเคสที่ประทับใจที่สุดนี่คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือมีหลายครั้งหลายเคสมากที่เป็นแบบส่วนตัวที่ไม่เคยมีใครรู้อย่างที่พี่ไทยช่วยอยู่ทุกวันนี้มันจะเป็นคนป่วยบ้างไม่นู่นนี่นั่นใช่ครับอะไรที่เป็นแบบหลักคิดในการดำเนินชีวิตของเราที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะคือเราอยู่ทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าประชาชนพี่กับพี่ท็อปในคิดเสมอว่าเราเกิดจากประชาชนแล้วเราก็จะทำเพื่อประชาชนเราก็มีส่วนหนึ่งของเราที่จะให้คืนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เรารู้ว่าเขาลำบากที่เรารู้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเราจะไม่คิดเราจะไม่รีรอถ้าเกิดเรารู้นะเราจะไปทันทีพี่ไฮขอบคุณมากนะคะวันนี้ขอก่อนหน่อยไม่ติดก่อนไม่ขอโทษโทษทีจะแย่พิธีกรพูดละห้ามใจไม่ได้ขอก่อนนะเดี๋ยวนานได้ไหมรักอะไรเบอร์นี้สดใสอะไรเบอร์